สวัสดีครับครูสปอร์เตอร์โชว์ไทม์บายนัตติงนะฮะมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับเรา3คนนะครับนัตติงฮาร์ดคอร์โต๋เต๋เชิญยิ้มแล้วก็กอล์ฟปาการครับนะครับผมช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณสนับสนุนก่อนนะครับผมครับผมช่วงแรกก็เป็นท่าแรกก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับไม่ว่าก็คือสินทอนสเต็กเฮ้าส์นี่นะครับผมเป็นภัตตาคารอาหารนานาชาตินะครับมี2สาขาด้วยกันอยู่ที่ศรีนครินทร์แล้วก็ประชาอุทิศเปิด10โมงถึง2ทุ่มถ้าท่านใดไม่สะดวกไปทานที่ร้านในช่วงนี้ระหว่างที่ยังเป็นสถานการณ์โควิดสามารถหาซื้อทานได้ที่แมคโครทุกสาขาเลยครับผมแต่ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีโควิดแต่รัฐบาลก็ให้เข้าไปทานได้แล้วตอนนี้เปิดแล้วครับผมเราสามารถโทรสอบถามได้นะครับผมก็มีเบอร์อยู่ในจออยู่แล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับตามภาพที่ขึ้นมาเลยเด็กครับผมแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งขาดไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับร้านชุดกีฬาครูซัพพอร์เตอร์สปอร์ตซอยมังกรนะครับครับเป็นร้านที่รับผลิตเสื้อผ้าร้านจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ดังต่างๆเสื้อผ้าสโมสรครับถุงเท้ารองเท้าเรียกอะไรอุปกรณ์กีฬาต่างๆครับแล้วก็มีให้บริการในเรื่องของการออกแบบด้วยเจ๊อะไรนะเจ๊อะไรนะเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋ซอดีกว่าเรียกคุณทัศนีศรีสวัสดิ์จะคอยดูแลท่านอยู่สามารถติดตามได้ที่เพจครูซัพพอร์เตอร์สปอร์ตซอยมังกรก็ได้นะครับติดต่อทักเข้าไปได้เลยนะครับครูซัพพอร์เตอร์นะครับให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับแกจะเป็นน้าพูดคนเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปติดต่อกันแล้วกันนะครับครูซัพพอร์เตอร์ซอยมังกรครับมาดูช่วงแรกดีกว่านะครับมาพูดถึงวอลเลย์บอลไทยฟุตบอลเอาวอลเลย์ก่อนนะใช่ครับเอามาถึงเวลาแล้วที่ขออนุญาตเป็นตัวเปิดเพราะว่าเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ฟุตวอลเลย์บอลไทยที่อำลา6เซียนที่นัตติงคอยบอกมาตลอดว่า6เซียนที่นัตติงรู้จักสนิทสนมนี่เลยนะครับได้ประกาศอำลาแล้วจริงๆมี7เซียนนะแต่ว่าขาดวันเลิกไปก่อนวันนาบัวแก้วไม่ได้ไม่อะไรเขาก็ยังอยู่นะเป็นสตาฟอ๋อเหรอครับใช่อยู่เป็นสตาฟเป็นเทรนเนอร์ใช่แล้วถ้า8เซียนก็มีนะจริงเหรอครับใครอีกคนนึงเป็นต้นไม้ไงโอยเซียนโอยเซียนไม่ได้คือต้องบอกว่าวันนี้ที่เราให้6เซียนขึ้นมาก่อนเนี่ยเพราะบอกว่าเธอทำความสุขให้กับคนไทยมา20ปี20เลยนะวันนี้เราก็เลยให้เกียรติเขาในเรื่องของการเปิดเบรกเราเลยนะครับก็เป็นแมตช์สุดท้ายในการแข่งขันของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกไทยกับอิตาลีใช่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นแมตช์สุดท้ายที่เธออำลาด้วยนะครับทั้ง6คนนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ผมถือว่าดีนะชนะ2แมตช์ถือนี่ขนาดไม่ได้ซ้อมอะไรนี่ขนาดไม่ได้ซ้อมนะถือว่าดีแล้วก็วันสุดท้ายแข่งอิตาลีเนี่ยคือสูสีมากนะไม่ได้แบบว่าเป็นรองเลยแล้วชนะไปก่อนเซตแรกด้วยไปพร้อมกับความกดดันสูงด้วยตัวเองก็ไม่ได้ซ้อมด้วยสถานการณ์ที่บ้านด้วยใช่ครับหลายๆอย่างแบกรับครับอิตาลีเนี่ยเขาพูดนะว่าเขาภูมิใจนะที่ได้เล่นกับ6เซียนเนี้ยแล้วก็รู้ว่าเป็นแมตช์สุดท้ายของการอำลาทีมชาติแล้วก็ทั้ง6คนเนี่ยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ทั่วโลกรู้จักครับถ้าติงเคยภาค ทีมชาติไทยชุดนี้ครับตอนคัดโอลิมปิกครับไปแข่งแล้วก็ญี่ปุ่นเล่นตุกติกกับเราใช่แพ้อะไรอย่างเงี้ยนัตติงใช้คำพูดว่าอันนี้ออกมาจากใจเลยนะว่ากีฬาโอลิมปิกคราวนี้วอลเลย์บอลเนี่ยครับคือก็คงจะสร้างสีสันแหละแต่ว่ามันจะสนุกกว่านี้ถ้ามีทีมที่ดีที่สุดอีกหนึ่งทีมได้ไปคือทีมชาติไทยด้วยเหตุผลคือเราอะฝีมือถึงขั้นได้ไปแน่ๆแต่ว่าด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นเล่นตุกติกนะติณต้องขอใช้คำนี้ไปยอมแพ้แล้วก็ไปแพ้เซตอะแต่เราก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าสิ่งที่เราฝากชื่อไว้กล้องโลกเนี่ยมันยิ่งใหญ่เพราะว่าเราเป็นทีมที่ตัวเล็กที่สุดระดับโลกที่ตัวเล็กที่สุดแต่เทคนิคดีที่สุดใช่ครับนะต้องบอกว่าเป็นการอำลาที่สวยงามของเธอแล้วก็ขอชื่นชมนะครับต้องบอกว่าเอาจริงนะผมก็ไปดูเธอมาตลอดเลยต่างประเทศก็ไปแล้วพอหลังๆพอมาแข่งที่บ้านเราเนี่ยตั๋วหายซื้อยากมากใช่เหมือนบอลไทยเลยคือบอลไทยยุคพี่ซิโก้เนี่ยก็เหมือนกันไม่ถึงหนึ่งนาทีบัตรหมดวอลเลย์บอลเหมือนกันคือต้องบอกว่าเป็นยุคที่แบบสู้น้ำแตกสนามแตกนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยวันนี้เรามาพูดถึงที่โคราชอ่ะน่าติงจำได้ใช่ครับเรามาพูดถึงก็เพื่อจะมาขอบคุณนะครับขอบคุณทั้ง6เซียนนะครับที่สร้างความสุขให้กับคนไทยมาโดยตลอดก็ขอให้มีผลงานในเรื่องของการทำเทรนเนอร์หรือว่าโค้ชเฮ้ยเขามีนะวิลาวันก็ทำคลิปทำEP ของการไป
เขาเรียกว่าอะไรทำเพจเขาอ่ะคนดูติดตามเป็นแสนแล้วมีล่าสุดครับล่าสุดไม่รู้เราหาได้ป่ะนะครับปื้มจิตเขาบอกว่าสาเหตุที่ทำไมปื้มจิตถึงได้เลิกเล่นทีมชาติเพราะอะไรครับปื้มจิตไปถ่ายคลิปตัวเองให้คนถ่ายไม่รู้แล้วปื้มจิตยืนอยู่บนตึกสูงๆครับแล้วตะโกนออกมาดังๆว่าอยากมีผัวอยากมีผัวอยากมีผัวตะโกนอย่างนี้เขาหน้าตาดีแต่นิ้งนองอ่ะจริงๆเขาหน้าตาดีนะอยากมีผัวเขาพูดดังๆตะโกนไม่รู้ว่าใครได้ดูหรือยังนะเคยเห็นอยู่เคยเห็นคนแชร์อยู่ครับใช่ครับก็เป็นไวรัลที่ดังอยู่ช่วงนึงเลยครับที่เปิ้ลจิตไอ้นี่แต่ก็เป็นแต่ผมเชื่อว่าเป็นอีกกีฬานึงที่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาแข่งถนนจะโล่งทันทีเพราะคุณจะต้องหยุดอยู่ดูในเขาแน่นอนไม่ออกไปไหนครับนะครับก็ขอบคุณโอกเซียนเนาะขอบคุณโอกเซียนแล้วก็ติดตามให้กำลังใจเด็กๆรุ่นใหม่ด้วยที่จะก้าวขึ้นมาแต่โอกเซียนเอามาดู11เซียนดีกว่ามีใครบ้างครับไทยเจอกับมาเลย์หลังจบเกมพอเทปที่แล้วเนี่ยเราอัดเทปตอนที่ยังไม่ทำการแข่งขันจะแข่งตอนนั้น5ทุ่มแต่เราอัดเสร็จก่อนใช่ครับตอนนี้ก็คือแข่งจบเรียบร้อยแล้วไทยเจอกับมาเลย์แมตช์นั้นเป็นไงบ้างเราแพ้ 1-0 จังพุ่งตรงน้ำไม่ได้อันนั้นนะกรรมการมึงก็เป่าให้กูจังคือจังหวะนี้มันไม่ต้องเป่าฟาวถึงจุดโทษก็ได้ใช่ครับคือไอเออร์เนสโตมันไม่ได้เจตนามันนี่มันวิ่งแบมืออย่างนี้เลยนะแล้วก็มองบอลน่ะครับไอนี่มันเบียดได้ดีกว่ามันก็ล้มลงไปครับคือมึงเขาทำทีมมาเป็นล้านล้านน่ะนึกออกป่ะลงทุนน่ะต้องมาให้เขาแพ้อย่างเงี้ยแบบโอ้มันใจร้ายเกินไปถามว่าให้ได้ไหมก็ให้ได้แต่ว่ามันก็ใช้วิจารณญาณหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฟุตบอลกำลังสูสีกำลังสนุกถ้ามันมีเรื่องแบบนี้สภาพจิตใจมันก็ยิ่งแย่มาโดนโดนในลูกที่มันไม่ควรจะน่าจะโดนใครไม่อายผมอายเต๋พูดนะนี่ผมกำลังต้มหน้าอยู่ไม่เกี่ยวก็ต้องบอกว่าวันนั้นลูกเกมไทยดีขึ้นจาก2แมตช์แรกดีขึ้นนะครับไม่เราเอาตัวที่คนเขาพูดถึงคนที่ทำผลงานดีในลีกเริ่มได้ลงมาอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าผลงานดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังจบสกอร์ไม่ได้ในวันนั้นมันก็เลยทำให้เราพลาดแพ้ไป 0-1 ครับผม9แต้มที่เราหวัง7แต้มที่เราอยากได้ครับได้แต้มเดียวเต๋ว่าไงก็ถือว่าผลงานจริงๆเราขาดตัวหลักๆไปอ่ะจริงๆในส่วนของตัวหลักที่ยังขาดไปถ้ามาผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะเราน่าจะสู้ได้สู้ได้เยอะด้วยถามว่าตัวที่มีอยู่ตอนนี้ดีไหมผมว่าตัวดีนะเพราะว่าคัตคูนิชิโนเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วได้โค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดไปเป็นกุนซือข้างๆอีกผมถือว่าสนุกนะแล้วก็ว่าก็ว่าไงผมว่าก็ถือว่าเป็นการบ้านที่ต้องกลับมาปรับใหม่หมายถึงว่าอย่างชุดนี้ที่ทำการแข่งขันเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นชุดแทบจะใช้ชุดใหม่เลยแล้วก็เหมือนว่าสามแมตช์ที่ผ่านมานักเตะก็คือเหมือนว่าหมุนทีเนี้ยมันก็เลยทำให้หลายๆอย่างเนี่ยเราเหมือนแบบมันยังไม่ได้เหมือนกับการฝึกซ้อมมาด้วยกันมาตลอดฉะนั้นผมเอาเป็นว่าเป็นการบ้านแล้วกันเป็นการบ้านที่เราต้องกลับมาทำแล้วก็เพื่อที่จะกลับขึ้นมาใหม่ของทีมชาติไทยคือนักติงเนี่ยในฐานะไม่ได้คุกคีกับทีมบอลไทยเท่าสองคนนะครับแต่ว่านักติงฟังชูเกียรติหนูสูงครับชูเกียรติหนูสูงก็บอกว่านิชิโนเนี่ยใช้นักเตะเยอะไปครับเยอะคือมันไม่มีนักเตะเจ้าประจำนึกออกปะเจ้าประจำในที่นี้หมายถึงอะไรครับมันจะต้องมีตัวในดวงในหัวของตัวเองเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างทีมชาติสมมติอาร์ยูบอลยูโรถ้าเราพูดถึงอังกฤษเรารู้เลยมันต้องมีเราพูดถึงอิตาลีต้องมีประมาณนั้นครับกองหน้ากองกลางกองหลังเนี่ยที่เป็นตัวหลักที่เป็นตัวที่จะยืนส่วนตัวอื่นเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตคือตัวที่จะมาเสียบแทนแล้วก็คุณภาพไม่ให้เสียแต่เนี่ยเกมหนึ่งใช้ตัวนี้ชุดนี้เกม2ใช้นี้พอเกม3ก็ยังใช้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ลงตัวแล้วก็ทีมเวิร์คมันก็เราไปอ่ะกระท่อนกระแท่นในเรื่องของการฟิตซ้อมเราไปในเรื่องของเราเป็นโควิดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไม่ได้ซ้อมทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่านัดเจออินโดที่เสียประตูก็ดีนัดที่แพ้ UAE ก็ดีเนี่ยมันไม่เข้าใจกันถึงขนาดมันยังมีกันมาบอกสัญญาณอะไรแบบต้องจับเลยว่ามึงไม่คุยกันวะอะไรอย่างเงี้ยกองหลังอ่ะใช่ไหมแต่ว่ามีคนบอกว่าเอาอย่างนี้ก็ล้างไพ่สิวะล้างบางเอาตัวใหม่กลับมาถามคำเดียวไม่เอาชุดนี้ไอ้43 42คนเนี่ยที่เอาไปอ่ะจะเอาชุดไหนจะเอาใครเขาก็เลือกไปดีแล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันใช้ยังไง
ครับนิชโน่เปลี่ยนก็เห็นด้วยในเรื่องนึงก็คือว่าจริงๆทีมชาติไทยเนี่ยควรมีชุดหลักชุดหลัก1ชุดแต่ถ้าวันนี้มีคนที่มีฝีเท้าดีขึ้นมาเสริมอันนี้ก็คือเป็นตัวเสริมถ้าคุณพัฒนาขึ้นมาจนแซงได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ได้ใช่มั้ยก็เห็นด้วยครับอันนี้เห็นด้วยด้วยครับแล้วจะเปลี่ยนนิชโน่มั้ยเค้าในฐานะที่คุณออสอยู่ในวงการมานานออสโฟเอสเหรอครับเฮ้ยก็ถามดีก็จริงๆผมก็มองว่าผมยังไม่เห็นว่าเขาจะผิดพลาดอะไรตรงไหนเพราะว่าเรื่องการที่ไปครั้งนี้ก็พอจับมาคัดมาแต่ละสโมสรมารวมกันแล้วเขาก็ยังไม่ได้ฟอร์มทีมโดนโควิดซะก่อนใช่ก็ไม่มีโอกาสได้ลงทีมฟอร์มให้มันรู้จักสไตล์การเล่นของแต่ละคนมันก็น่าจะต้องให้โอกาสเขาอีกสักครั้งคือคนมองนะติงมองแค่อย่างเดียวว่าเฮ้ยเราจ้างเขาแพงแพงใช่ไหมฮะเราจ้างน้าไปดีกว่า30ล้านเดือนใช่ไหมผมมองนี่ชื่นแค่ประเด็นเดียวก็คือเดือนอยากให้เขาเดือนละ3ล้านกว่านะใช่ผมจะแค่อยากให้เขาอยู่เมืองไทยมากกว่านี้ตรงๆคืออยากให้อยู่เมืองไทยมากกว่านี้เพราะอะไรพี่คือต้องบอกว่าการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเขาเป็นคนมีฝีมือนะต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนมีฝีมือแต่เขากลับไปญี่ปุ่นเก่งกลับไปญี่ปุ่นนานแล้วก็ค่อยกลับมาเมืองไทยทีเนี้ยทีมงานเขาไม่มีด้วยไม่มีหนึ่งไม่มีทีมงาน2ก็คือว่าใช้เวลาอยู่ในไทยน้อยนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเขาใช้เวลาอยู่กับเมืองไทยมากกว่านี้เขาจะรู้จักนักเตะแล้วก็อาจจะเป็นคัดเลือกว่า18ตัวจริงหรือ25ตัวจริงในดวงใจแล้วก็ค่อยมาอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็แล้วแต่นะเชียร์อยู่ว่าเรายังจะจ้างไทยนิชิโนจะอยู่ต่อหรือไม่ก็ต้องแล้วแต่สมาคมนะแต่ถ้าใครไม่อายอ่ะเราก็ไม่อายนะเชียร์ไปเชียร์ทีมไทยไปเชียร์ทีมชาติไทยหน่อยไงเชียร์ครับมาเรื่องของผมอยากฟุตบอลนิดนึงล่าสุดราชบุรีอยากคุยเรื่องอะไรแม่ผมอยากรู้ที่น้าพูดเลยมาครับคือฟุตบอลเอเชียนคัพครับนะเราก็ราชบุรีแข่งและประเดิมละครับผมนี่ล่าสุดเลยเพิ่งแพ้มา2เม็ดประเดิมแมตช์แรกกับแต่เจอโปฮังนี่มันแข็งแกร่งอยู่แล้วเกาหลีแต่ว่าทีมชาติเขาด้วยพูดถึงราชบุรีแล้วเนี่ยนัตติงพูดถึงคนนี้ดีกว่าใครครับแคปเจ้าสารวัตรเด่นนิดเหรอครับสารวัตรแคมป์อ๋อแคมป์จะเล่นดีไหมเล่นดีมากผมเห็นวิ่งแบบเด่นมากเลยครับเด่นมากเลยทั้งเกมรับเกมลุกตรวจเลยนะพอแข่งเสร็จเนี่ยเขาขอตรวจเลยนะจริงเหรอครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอโอ้วิ่งเยอะโอ้วิ่งเยอะมากตรวจปัสสาวะอย่างเดียวไม่ได้นะตรวจอะไรทีนี้อุจจาระโอ้โหตรวจลึกมากเลยอยากจะพูดบางคำจะออกถามไม่ได้แต่เล่นดีนะเล่นดีครับจังหวะโยนบอลหรือพาบอลไปเขาสามารถต่อบอลแต่ว่าก็ยังขาดคนสนับสนุนแต่ว่าไอ้ที่นัตติงจะพูดเนี่ยคือเขาดิวกับดาราคนหนึ่งเลยเฮ้ยเรื่องนี้เข้าประเด็นเลยนะโตโน่พาคินนี่เอาไปทำไมตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าจะดิวเป็นแบบว่าโอเคส่งชื่อตามในนามสโมสรแต่ทีเนี้ยพอบอกว่า AFC ด้วยก็ถือว่าถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็ในส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าในเมื่อโควต้าเนี่ยบางทีเขาส่ง30กว่าแต่เนี้ยส่ง28 29คือตรงคือโควต้ามันเหลืออยู่ละเอาไปเลขเด็ดอันดับข้อที่12ก็คือว่าอาจจะมีโอกาสนะครับอาจจะแบบว่าบ้านปลายหรือว่าท้ายๆก็อาจจะมีโอกาสได้เล่นอะไรเงี้ยตามความฝันที่เขามีอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมขออนุญาตพูดครับว่าโตโน่เป็นคนที่มีฝีเท้าดีดาราหลายคนมีฝีเท้าดีแล้วประวัติก็มีดาราติดลีกหรือว่าเล่นฟุตบอลอาชีพเยอะมากอย่างคนแรกที่เปิดล่องให้กับดาราไทยเลยคือพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองพี่แท่งนี่เล่นกับ BC เทโลเล่นประสิทธิ์เล่นได้ลงตัวจริงมีชื่อ11ตัวจริงประสบความสำเร็จด้วยนะครับอันนี้คือท่านแรกท่านที่สองคือพี่หนุ่มสอนรามเทพิทักษ์กับทีมทออได้ให้ทออตอนนั้นยุคนั้นจะเป็นโค้ชตุ๊กปีพงผิวอ่อนเป็นโค้ชพี่หนุ่มก็ได้ใส่เบอร์21ก็ได้เล่นลงตัวจริงซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับแล้วมีใครอีกครับแล้วก็มาถึงพี่จอนบาโวพี่จอนบาโวเนี่ยเล่นให้กับสินธนาเขาเล่นบอลดารามาก่อนนะครับผมจอนบาโวเนี่ยพี่จอนนี่เขามีฉายาเขาว่าอะไรนะหนุ่มฮาเล่บิ๊กไบค์ที่โกหัวเหม่งอะไรสักอย่างเนี่ยคือแต่หัวเหม่งอย่างเดียวแล้วก็มีใครอีกครับแล้วก็อยากมาอีกรุ่นหลังมาก็จะมีอย่างในรูปที่ผ่านมาก็จะมีพี่โจ๊กเกอร์พี่โจ๊กเกอร์นี่เคยอยู่ที่ทีมสมุทรปราการอยู่ทั้งสองทีมพัตเตอร์น้องแพนเค้กนั่นเองเก๊กคูลูกทับฟ้าอันนี้ก็จะเป็นเจ้าไว้นี่เป็นพระรองจากช่อง7นักแสดงจากช่อง7เล่นหลายเรื่องอยู่คนนะดาราเนี่ยเล่นบอลเก่งหลายคนนะนักบอลที่เป็นดาราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะที่ว่าเล่นบอลได้ดีคุณก้องห้วยไร่ก็เล่นดีอาจจะก้องอาจจะไปที่ไหนก็ได้ปีนี้เดี๋ยวรอดูจริงไหมเนี่ย
มีโอกาสที่จะไปเล่นสโมสรนะก็ไม่ไรนัดตีก็แววมาหน้าแถวลาดลีป่ะไม่รู้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราเปิดตัวลาดลาดเหมือนกันลาดเหมือนกันดีกว่าลาดจะประชานุคมเล่นได้หลายคนอย่างเกสวรินทร์โอ๊บธนวัฒน์ก๊อฟอนุวัฒน์นี่เล่นฟุตซอลหลายคนติดจังเกษมหลายท่านเยอะมากจริงคือบางคนอ่ะเข้าใจว่าเขาว่าเป็นดาราเนี่ยจะต้องไปแค่การแสดงเดียวอาจจะเป็นการแสดงการตลาดอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบางคนเป็นนักฟุตบอลก่อนเป็นศิลปินดารานี่ยังไม่เอ่ยชื่อหลายคนนะครับที่ตัวอย่างที่นัดกันซ้อมบ่อยๆคนใกล้ตัวเราอย่างนาติงก็เคยเป็นนักบอลมาก่อนใช่ไหมนี่นัตติงก็เคยเป็นนักบอลนักกอล์ฟจามจุรีใช่ไหมตอนนี้อยู่จามจุรีโรยจามจุรีโรยแต่ก่อนเนี่ยอยู่ทีมเพิงชมพูอยู่ทีมเยาวชนจุฬานี่ไกลตัวทำไมเราพูดทำไมไกลๆเนี่ยเล่นบอลเนี่ยนะครับมือนี่เป็นยังไงครับเป็นไงครับก็หิ้วแต่ถังน้ำอ้าวคุณเลือกสายไม่แต่นักพากย์หรือว่าพิธีกรอย่างนัตติงเนี่ยมีหลายคนที่เล่นบอลดีอย่างพี่แจ็คกี้ไอ้แจ็คกี้ลูกศิษย์นัตติงจริงเหรออ่าฮะแล้วก็เล่นบอลจุฬาเหมือนกันก็อย่างที่บอกมันคือกีฬาที่คนทั่วโลกสนใจที่สุดอันดับหนึ่งใช่ใช่ทุกคนมีความสามารถก็ต้องบอกว่าบางทีการที่เราเห็นศิลปินดาราไปเล่นบอลอาชีพเนี่ยบางทีเราอย่าเพิ่งไปว่าเขาอยากให้เห็นฝีเท้าเขาก่อนเขาไม่ได้ไปเพื่อจะไปขายเสื้อขายของคือบางทีอ่ะบอกว่าเฮ้ยโตโน่ติดไปเนี่ยการตลาดเปล่าก็นั่นส่วนหนึ่งเพราะว่าการที่ตามไปสิครับตามไปสิแฟนคลับเขาจะมาเชียร์นี่มันเรื่องประจำอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณไม่มีฝีมือคุณไปถึงว่าโบหน้าอย่างเดียวเนี่ยไม่มีใครหมดโตโน่นี่7 วันเล่นเตะบอล7 วันได้ซ้อมตลอดผมเคยเล่นกับเขาฟิตมากแล้วว่ายน้ำผ่านเกาะว่ายน้ำผ่านเกาะใช่ใช่จริงนะตอนกีฬามาแล้วโตโน่คนลาบหรือป่ะคนขอนแก่นขอนแก่นครับบ้านเดียวกับพี่เวียก็ชอบเตะบอลนะนั่นแหละก็ต้องบอกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้กำลังใจเขาในเส้นทางในความฝันอีกหนึ่งบทบาทเขาน่ารักตรงที่เป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะตอนนี้เท่าไหร่ครับ500 บาทต่อเดือนอันนี้เล่นด้วยใจละเล่นด้วยใจละผมบอกเลยเล่นด้วยใจละเขาบอกว่าเขาไม่เอาแต่สโมสรบอกว่าไม่เอาไม่ได้มันต้องเซ็นออกต้องมีการเซ็นได้ครับขอ500พอน่ารักจริงแล้วเขาสนิทกับเจ้าบอลจากพันพรสายเล่นด้วยกันอยู่ที่สนามเอาพายบ่อยมากครับเก่งๆชอบอยากให้ลองดูฝีมือก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราก็ไปให้กำลังใจกันได้ครับผมเบรกต่อไปครับเบรกต่อไปเราจะเจอใครบ้างครับโฟนอินโทรหาผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่านก่อนที่เราจะโฟนอินรับกันก่อนดีไหมครับผมครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับพ่อของเจชนาธิปครับผมWe'll be right back.
มาถึงช่วงครูสปอร์เตอร์ฟรีสไตล์ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือคุณพ่อจุ้งครับก้องพบสงกสินสงกสินครับผมอ่ะอยู่ในสายของเราอย่างครับพ่อจุ้งครับอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พ่อจุ้งลอยแล้วนอนเลยนอนรอเลยเรางานเป็นงานทีแรกมองเผินๆนึกว่าเจนะแต่กลายเป็นจุ้งนะฮะสบายดีนะครับสบายดีครับอยู่บ้านไม่ออกไปไหนครับโควิดเยอะดีมากดีมากนะฮะอยากถามอะไรพ่อไหมเอาต้องถามนี่วันนี้เราได้รับเกียรติมาจากพ่อจุ้งนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ปลุกปั้นเจชนาทิพย์มาทีเนี้ยวันนี้ก็คือรายการเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยากให้ไม่ใช่จงเกียรติในการเล่าให้ฟังหน่อยว่าเส้นทางของเจชนาทิพย์เนี่ยเป็นมาอย่างไรนะครับครับผมพ่อเล่านิดนึงครับตั้งแต่ตอนเด็กครับพ่อทำยังไงกับเจชนาทิพย์ตั้งแต่ตอนที่เริ่มฝึกมาใหม่ๆครับพ่ออ๋อพ่อด้วยที่สมัยก่อนพ่อเป็นชอบเล่นบอลแต่ว่าเกิดมาในชุมชนที่มันไม่มีสนามบอลเลยพ่อตอนเด็กๆอ่ะแล้วก็พอมาเรียนชั้นประถมอ่ะมันก็ไม่มีสนามบอลมีสนามโรงเรียนมีที่แค่3ไร่อ่ะพ่อก็เรียนจบป.6รุ่นแรกเลยอ่ะแล้วก็มาเรียนต่อที่ในอำเภอในตัวอำเภอคือโรงเรียนนาคประสิทธิ์ก็มีหนามบอลละแล้วก็ได้เล่นบอลกับเพื่อนตอนนั้นก็น่าจะอายุ13ละก็เล่นสู้เพื่อนไม่ได้หรอกแต่ใจชอบเพราะเพื่อนเนี่ยมันก็เติบโตมาจากโรงเรียนชุมชนในวัดที่มีสนามบอลเกิดจากโรงเรียนในร้อยมั่งที่ไม่มีสนามฟุตบอลนะพ่อไม่มีก็เลยไม่ได้เล่นบอลก็พอเล่นบอลสู้ไม่ได้มันก็เราก็ไม่เก่งอ่ะเพราะไม่มีคนสอนด้วยอ่ะครูพักรักจำอะไรก็ว่ากันไปนะก็พอแล้วพอโตขึ้นมาอายุ17 18 19 20อ่ะพ่อก็เล่นบอลเดินสายอบต.อะไรพวกเนี้ยก็เล่นได้ระดับหนึ่งไม่เก่งก็พอไปเจอพวกที่เขามีดีกรีบอลถ้วยอดีตทีมชาติหรือบอลถ้วยเก่าๆมาเขาเราสู้เขาไม่ได้หรอกเบสิกเขาแน่นไอ้เราก็คิดว่าถ้ามีลูกชายสักคนก็อยากจะฝึกเบสิกให้แน่นมาแก้แค้นแทนพ่อไปพอเล่นสู้ไม่ได้บอกตั้งใจเลยสักวันหนึ่งกูจะมีลูกสู้กับมึงใช่เขากะว่าลูกกลับไปสู้เลยเพราะว่าเราสู้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกแต่เล็กๆเราไม่มีคนสอนแล้วไม่มีหนามบอลมันไม่มีหนามบอลมีท้องนาเมื่อก่อนก็ดูรุ่นน้ารุ่นอาเนี่ยเล่นกันก็เวลาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จอะเขาก็มันก็เป็นท้องนาเป็นสังข้าวอะไรเงี้ยเขาก็มาเอามีดมาตัดแล้วก็เอาไม้มาปักในท้องกลางนาแล้วก็เล่นกันอย่างนั้นอ่ะครับยุคนั้นเนี่ยนักเตะดังๆนะใครครับพ่อจุ้งยุคนั้นก็ต้องเปเล่สมัยเปเล่ครับผมหมายความว่าคนไทยอ่ะนักเตะไทยครับอ๋อคนไทยคนไทยที่ผมก็ยังไม่ค่อยแต่ก็ได้ยินชื่อเจตนาพรณพัทลุงพวกเก่าๆพวกสิงห์สนามสุขพวกเนี้ยแสดงว่าเป็นคนท่าเรือชอบท่าเรือแต่ตอนพอผมมาเป็นก็คือด้วยที่ว่ามันก็ได้ยินดาวยศดาราแล้วก็เชิดศักดิ์ชัยบุตรพวกเนี้ยนะแล้วพอผมโตขึ้นมาอายุ10กว่าเนี่ย16 17 18แล้วพวกเนี้ยเราก็ได้ยินชื่อแล้วปิยพงษ์แล้วเริ่มดังมากตามดูไปยันสนามไทยญี่ปุ่นบอลโตต้าครับสนามแตกอ่ะปิยพงษ์น้องฟ้าไมค์มาพูดอ่ะก็เนี่ยคือเกิดพอดีอ่ะยุคใกล้ๆกับนัตติงอ่ะนัตติงก็ประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนัตติงแก่กว่านะเพราะว่านัตติงตั้งแต่นิวัฒน์ศรีสว่างนัตติง60เข้าอ่อนเอี่ยมนะอย่างงี้ใช่โอ้ชาวอ่อนเปี่ยมก็ที่ไปประเทศลาวงั้นนำลาว 3-0 กับมาแพ้ 4-3 เป็นประตูงั้นชาวรู้จักกันโอ้โหอัปยศจริงๆโดนครับทุกวันนี้ทุกวันนี้ผมจะตำตำลงช้ำมีเจมีพี่ชายเจด้วยใช่ไหมพ่อจุ้งมีครับแต่ว่าเขาไม่เล่นบอลตอนเล่นบอลหรือพ่อจุ้งบอกมึงต้องเล่นคือตอนประมาณ 4-5 ขวบอ่ะพี่ชายเขา6ขวบเจประมาณ4ขวบหรืออะไรนี่แหละผมจำไม่ผิดหรือเจหรือพี่ชายเขา5เจ4เนี่ยเพราะเขาเกิดหัวปีท้ายปีไงอ๋อครับอีกคนนึงเกิดต้นปีคนเกิดปลายปีแต่ว่ามันคนละปีอย่างเงี้ยมันห่างกันเงี้ยเขาเรียกหัวปีท้ายปีผมเคยซื้อชุดแมนยูมาใ
เจใส่ชื่อซื้อชุดลิเวอร์พูลให้พี่ชายเขาใส่แล้วก็โยนบอลให้เขาเล่นพี่ชายไม่เอาเลยไม่แย่งไม่เตะไม่หาอะไรเลยเราก็รู้แล้วมึงไม่เล่นแน่แต่ไอ้เจมันก็แย่งไล่เตะแต่พี่ไม่เอายืนผมบอกมึงไปเรียนเถอะอย่างเงี้ยเราก็ไม่บังคับครับผมครับผมแล้วเจมันมีแววไหมเจฉายแววตั้งแต่เด็กไหมครับว่าจะมาเป็นเจชนะทิพย์มันก็มีนะเวลาเราโยนลูกบอลไปเลื่อนๆแรงๆเนี่ยมันแบบว่ามันก็มีแบบทักษะจับบอลอยู่เลยอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยไอ้ห่ามันเด็กมันจับบอลอยู่อะไรอยู่เนี่ยมันก็ค่อยๆนั่นไปมันเขาเป็นคนมีพรสวรรค์แต่เด็กไหมครับเรื่องพรสวรรค์เขาก็มีครับแต่ว่าผมจะซ้อมตั้งแต่เล็กๆพอเขาเริ่มเล่นบอลได้4-5ขวบผมก็อัดใส่ไดนามิกเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆตลอดอ่ะความเข้มข้นของพ่อจุ้งเนี่ยที่ทำให้เจเป็นเจทุกวันเนี่ยเข้มข้นยังไงครับต้องดอกบอลต้องวิ่งต้องอยู่บอลต้องอยู่กับบอลทุกวันวิ่งเนี่ยอาจจะวิ่งไม่เยอะแต่ต้องอยู่กับบอลซ้อมบอลทุกวันทุกเย็นจนไม่มีเวลาไปเล่นกับเพื่อนผมบอกว่าต้องก่อนจะไปเล่นกับเพื่อนหรืออะไรหรือจะไปนู่นนี่นั่นหรือจะไปงานนะใครญาติมาชวนไปเที่ยวนู่นซ้อมบอลให้พ่อเห็นก่อนซ้อมอะไรนะซ้อมอะไรซ้อมเลี้ยงบอลหน้าบ้านกับซ้อมคนเดียวเขาก็ซ้อมเอากลวยวางหน้าบ้านมึงเลี้ยงบอลเดาะบอลเนี่ยเราเห็นเราก็ชื่นใจแล้วเอามึงค่อยไปการบ้านที่เราให้เขาอะฮะพ่อจุงเดาะบอลวันละกี่ครั้งเตะอัดกำแพงวันละกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็บอลมันเมื่อก่อนมันไม่มีขีดจำกัดอะคุณทำเรื่อยๆเหมือนเราเขียนหนังสือเราไม่จำเป็นว่าเอ้ยวันนี้ต้องเขียน100ตัวจะเก่งทำไมพวกเล่นดัมมี่หรืออะไรโหมันเขียนตัวเลขจดหวยสวยอะมันเขาเขียนทุกวันพวกจดหวยไหมนั่นแหละสิฮะตอนเนี้ยเจครับปลูกฝังให้เขาอย่างเงี้ยแล้วเราต้องส่งเสริมเขามากขึ้นในเรื่องอื่นอีกป่ะฮะส่งเสริมก็หนึ่งในเรื่องที่ถ้าเกิดเราเขาก็ผมจะบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากเล่นบอลก็ได้นะแต่คุณต้องมาช่วยทำงานบ้านนะเหมือนพี่เหมือนเนี่ยแต่ถ้าคุณเล่นบอลเมื่อไหร่ปุ๊บงานบ้านคุณไม่ต้องทำเลยทุกอย่างเดี๋ยวพ่อจะเจไม่ทำงานบ้านถูกต้องเวลาที่บ้านมีปัญหาทะเลาะกันหรืออะไรแบบว่ามันก็มีปากเสียงอะแบบในบ้านทงเชงยงเชงเอาไอ้เจฟ้าลูกบอลออกไปนอกบ้านเลยวันหยุดวันที่ไม่ได้ไปเรียนคว้าบอลไปเลี้ยงบอลกูไม่เกี่ยวเหมือนก็ผมไม่เกี่ยวในบ้านก็ทะเลาะกันกูผมออกมาเลี้ยงบอลของผมจบแต่มันก็เป็นกุศโลบายที่ผมอาจจะครอบครัวผมที่ผมใช้กับเจคนเดียวนะคนอื่นจะทำไม่ผมก็ไม่รู้ไงเพราะผมชอบบอลนะผมไม่ได้แนะนำ อย่างคนอื่นเนี่ยเขาส่งลูกพ่อจุ๊บคนอื่นเขาส่งลูกไปอะคาเดมี่ส่งลูกไปทำไปเรียนพื้นฐานฟุตบอลอะไรต่างๆเจต้องทำอย่างนั้นไหมเมื่อก่อนมันไม่มีสิแต่บ้านผมเคยเสียตังเรียนไปพาไปเรียนกับTOT สมัยโค้ชก๊อกอยู่อ่ะครับแล้วก็ไปเรียนที่สนามพ่อแสงชัยปทุมธานีผมเรียน3เดือนเองตอนนั้นเจประมาณ6ขวบเองแล้วก็ไม่เรียนไม่ได้เรียนที่ไหนอีกเลยแล้วก็มีใครมาเปิดคลินิกหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปแจมเขามั่งอะไรเงี้ยให้ไปเรียนรู้ให้ไปหาเพื่อนครับผมเหมือนแสนสิริเปิดเนี่ยผมก็เคยเอาเจไปครับเจก็บอกว่าเรียนส่วนเยอะมันไม่ได้อะไรแต่ว่า1เราไปได้เพื่อนแล้วก็ได้เล่นทีมกับคนแปลกๆครับผมก็เป็นโครงการของเจ้าของแสนสิริครับอ๋อแสดงว่าครับเจต้องรักฟุตบอลแหละรักไม่ใช่ว่าไปเล่นบอลเพราะไม่ต้องทำงานบ้านคือพอเล่นไปทีแรกนะผมจะพูดให้นี่คือความจริงนะเด็กอะถ้าเราซ้อมยังฟุตบอลไม่สามารถจะไปหลอกเขาได้อินดิวิดวลไม่มีเนี่ยเราจะไปหลอกเขาไม่ได้แต่ในเมื่อคุณมีทักษะที่ดีพอเวลาคุณไปเล่นทีมคุณหูบอลมาคุณเลี้ยงแหวก1แหวก2บอลยากๆคุณจับได้คุณเลี้ยงแบบโชว์เขาอะไรเขามันทำให้เด็กมันมีความสุขอยากจะเรียนต่ออยากจะฝึกต่อแต่เด็กบางคนยังฝึกบอลไม่เท่าไหร่เอาไปแข่งเขาโดนเยอะเด็กจะถอดใจมาเยอะแล้วก็เลิกเล่นก็มีว่าเล่นไม่หนุกเลยสู้เขาไม่ได้ผมถึงบอกว่าไอ้เอาไปแข่งเอาไปแข่งเพื่ออะไรในเมื่อเด็กทักษะยังเดาะบอลไม่ได้เลี้ยงบอลไม่คล่องยิงบอลไม่เป็นผู้ปกครองก็เขาไม่เคยซัดเซสไงเขานึกว่าใช่ว่าพาไปแข่งลูกสำเร็จงั้นไปแข่งทุกคนก็เก่งกันทุกคนนะดิครับแล้วอย่างนี้พ่อจุ้งเอาเจไปแข่งเมื่อไหร่ฮะก็ช่วงที่เขา
เจไปแข่งจริงๆเลยตอนผมพาเจไปเรียนเข้าในกรุงเทพกีฬากทมตอนนั้น10ขวบแล้วครับครับผมซ้อมมาตั้งแต่4ขวบเริ่ม5ขวบ5ปีเต็มผมซ้อมมา 5-6 ปีแล้วผมถึงพาไปเรียนในกรุงเทพกีฬากทมทีนี้เขาก็ซ้อมและซ้อมออกแข่งบอลเชฟบอลบอล7คนถึง11คนแล้วพออายุ12จบป .6 ผมเอากลับเพราะว่าดูแล้วมันตัวเขาเล็กด้วยเราเอากลับมาดูแลเรื่องโภชนาการครับผมแล้วไปหาพื้นฐานไปหาอะไรแนวทางแนวทางในการสอนลูกในการเทรนให้เขาดีขึ้นยังไงครับครูพักรักจำแล้วผมเนี่ยผมประเภทเหมือนคนญี่ปุ่นถ้าใครเก่งปุ๊บผมจะเดินเข้าไปหาเขาไปหวัดดีเขาแล้วไปทำความรู้จักกับเขาแล้วผมถามที่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างนัตติงมีความรู้เรื่องนักพากย์เก่งเรื่องนู้นนี่นั่นแล้วมีคนเข้าไปหวัดดีนัตติงแล้วขอความรู้นัตติงจะไม่ให้เขาบ้างเลยเหรอโหแล้วติงกีดกันแต่ว่าแต่ครับครับเจต้องดีจริงๆอ่ะแหละถูกไหมไม่ใช่เราต้องไปเอาวิชามาก่อนเอาวิชาเราหนึ่งผมมาเดินเข้าไปหาคนเก่งๆเลยผมแล้วก็ไปดูวิธีการเขาเล่นบางคนเก่งผมก็ไปนั่งดูเขาว่าคนนี้มันโค้ชรุ่นพี่ผมเนี้ยบางทีเก่งเนี้ยที่ในโรงเรียนในร้อยสัมภาษณ์เนี้ยมีคนเก่งผมนั่งดูเขาให้เจนั่งดูด้วยเจไหมดูลุงคนนั้นเล่นเห็นไหมเท้าเขาอยู่กับบอลแต่ตาเขาไม่มองบอลเลยนะเขามองอเวเนตรอบตัวตลอดเลยมองทั่วๆไปแต่เท้าเนี่ยเขาสามารถคึงบอลอยู่กับบอลตลอดเลยใครคู่ต่อสู้มัวแต่มามองบอลที่เท้าว่าจบแล้วเพราะเขาไม่ได้มองเพราะเขามองคนอื่นละมองเพื่อร่วมทีมมองคู่ต่อสู้ละครับผมโอ้โหแสดงว่าคือจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเราแค่สนับสนุนลูกแต่เราอ่ะสามารถที่จะใช้คำพูดโดยการที่เราไปครูพักรักจำอ่ะนะแล้วก็เอาไปบอกเจก็เป็นโค้ชให้ลูกด้วยครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าผมต้องไปผมเจอคนเก่งอ่ะผมอย่างอาจารย์ผมเนี่ยลุงเมาอดีตทีมชาติไทยเสียชีวิตไปแล้วท่านเสียชีวิตไปท่านลุงสุรวุฒิเราการจนสิริอดีตทีมชาติไทยอ่ะผมเข้าไปหาแกก็สอนจุ้งฝึกลูกให้นี้นะให้เล่นบอลได้สองเท้านะจุ้งแล้วก็การจับบอลลงแล้วก็วิธีการเล่นในสนามต้องเล่นแบบนี้ถ้าคู่ต่อสู้ไม่มาถ้าคู่สู้เข้ามาผมก็เรียนรู้จากเขาแล้วเราก็พอเล่นบอลเป็นแล้วก็มาปฏิบัติต่อแล้วเราก็มาสอนให้ลูกเราแล้วเวลาเราไปดูลูกเราแข่งเนี่ยถ้าตรงไหนไม่ใช่เดี๋ยวเราค่อยมาโค้ชชิงพอยให้เขาทุกวันนี้ครับมีการเชิญพ่อจุ้งเนี่ยไปคุมทีมไหมมีการเชิญไปคุมทีมไปทำทีมฟุตบอลป่ะฮะไม่ผมเปิดอะคาเดมี่อยู่ที่บ้านครับก๊อฟก็รู้ดีก๊อฟเปิดที่หลังผมปีนึงมั้งผมยังเคยไปช่วยพูดให้เลยครับผมแล้วผมก็เชิญพ่อมาแล้วผมก็เชิญจ้างโค้ชที่มีไลเซนส์ระดับ B ไลเซนส์อะไรมาเพื่อเป็นสากลสอนเพื่อเป็นแนวทางขึ้นอีกครับผมแล้วสนามผมเนี่ยนัตติงรู้ไหมนักข่าวญี่ปุ่นนักเตะญี่ปุ่นมาดูงานผมเรื่อยเลยนะแล้วก็มาถามผมสัมภาษณ์ผมว่าเอ้ยคุณฝึกลูกชายได้ไงตัวเล็กๆความสูงเนี่ยคุณเล่นบอลได้คนญี่ปุ่นเขาก็มาคนญี่ปุ่นเขาจะแปลกกับคนไทยถ้าคนไทยเอ้ยมึงเก่งเรื่องมึงเดี๋ยวกูจะทำแข่งกับมึงนู่นไม่มาเรียนรู้ว่ากว่าจะวันที่เจจะสำเร็จเนี่ยผมลำบากยากเย็นแล้วก็ฝึกแบบไหนแต่ญี่ปุ่นเขาไม่ใช่เขารู้ใครเก่งนะเขาเข้าไปหาพูดถึงอะคาเดมี่ของโค้ชจุ้งเนี่ยตอนนี้เป้าหมายในการปลูกปั้นอะคาเดมี่เป็นยังไงครับแนวทางผมชัดเจนอยู่แล้วว่า1ทักษะเบสิกคุณต้องแน่นเจก็พูดเสมอว่าตั้งเด็ก8ขวบก็โทรคุยผมอยู่เจทุกอย่างแนวทางที่ญี่ปุ่นที่เจไปได้วิชาจากญี่ปุ่นมาก็จะมาคุยกับผมหมดว่าเด็กญี่ปุ่น8ขวบเขาทำยังไงเจก็บอกว่าเด็ก8ขวบที่นั่นก็ฝึกเทคนิคเค้าเรียกนะเบสิกทักษะให้แน่นแล้วก็เฟิร์สทัชจับบอลให้ได้เปรียบนะเฟิร์สทัชให้ได้เปรียบแล้วก็วิ่งช่องให้เป็นแค่นี้เด็กญี่ปุ่นฝึกแค่นี้แหละครับฝึกแล้วก็โดยที่ว่าเด็กก็พอเบสิกแน่นจับบอลได้เปรียบเท้าไหนได้เปรียบปุ๊บแล้วก็วิ่งช่องให้เป็นไม่ใช่ให้เสร็จปุ๊บกูก็หยุดนิ่งกูไม่ไปบอลญี่ปุ่นเขาเคลื่อนกันทุกตัวเขาเล่นเป็นระบบครับตั้งแต่เล็กๆตอนนี้มีคนมาฝึกที่อะคาเดมี่ของพ่อจุงเยอะไหมครับก็ด้วยโควิดอะไรก็มันก็ซอฟลงไปครับเป้าหมายของอะคาเดมี่พ่อจุงเนี่ยครับคือต้องเป็นทำเป็นทีมหนึ่งแข่งขันส่งแข่งอะไรหรือเปล่าครับก็มีด้วยครับก็ด้วยที่ว่าเด็กบางทีเขายังไม่ได้ไปต่อยอดที่ไหนด้วยไปคัดที่โรงเรียนอะไรไม่ติด
ทุกคน walk in เข้ามาผมก็สอนให้หมดแล้วคนไหนที่พร้อมไปคัดติดโรงเรียนที่พ่อแม่เขาดูแล้วว่าสามารถจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเขาได้เขาก็ผมก็บอกว่ายินดีเหมือนกับเราเป็นคนพายเรือส่งเขาขึ้นฝั่งไปครับเหมือนก๊อปทำแต่ผมมีรุ่นโตด้วยผมทำยุทธลีกด้วยตอนนี้ผมถ้าเกิดผมรับทำสามยุทธลีกแต่ตอนนี้ได้โดนเรื่องโควิดก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับโอ้โหผมทำ16ผมทำรุ่น10 12 16ได้เห็นมาแล้วผมได้เห็นมาแล้วก็คงจะได้เห็นแหละว่าทีมที่มาจากอะคาเดมี่ของพ่อจุ้งเนี่ยจะมีคุณภาพยังไงเรามีเป้าหมายให้ทีมต่างๆให้นักเตะของเราเนี่ยก้าวไปสู่ระดับทีมชาติมั้ยครับทุกคนที่เข้ามาฝึกอ่ะนี่มันพวกนี้ที่เข้ามาผู้ปกครองเขามีความหวังหมดอ่ะเหมือนก๊อฟเขาก็มีความหวังอยากให้เด็กฝึกไปจนเล่นบอลอาชีพคนไหนมีบุญก็ติดทีมชาติคือการถ้าจะติดทีมชาติเนี่ยนัตติงมันไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะมันอยู่ที่บุญวาสนาด้วยนะอย่างนั้นนักฟุตบอลก็ติดทีมชาติกันหมดเลยใช่ไหมแต่บอลอาชีพมันเป็นไปได้แต่บางคนแต่เราก็สนับสนุนเต็มที่แหละว่างั้นเถอะมันเป็นทาร์เก็ตของทุกสนามอยู่แล้วอยากให้ช่วยโปรโมทอะคาเดมี่ของพ่อจุ้งหน่อยโทรมาหน้าเบอร์หน้าเพจลูกสาวผมเขาจะมีรายละเอียดให้ว่าเรียนกี่วันยังไงกี่วันพ่อเจสอนลงสอนด้วยอะไรด้วยครับ0892363352คือเป้าหมายเหมือนกันเหมือนที่ก๊อฟเปิดก็อยากให้เด็กเล่นบอลอาชีพมีบุญวาสนาติดทีมชาติมันก็ไปได้เป็นตาอะคาเดมี่แต่ว่าฟุตบอลมันไม่ได้ฟุตบอลมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะเดี๋ยวแป๊บนึงพูดฟังฟุตบอลน่ะมันไม่ได้เป็นกันง่ายนักเตะอาชีพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างนั้นนักธุรกิจเงินหมื่นล้านพันล้านประเทศไทยก็เป็นนักฟุตบอลกันหมดเลยดิมันอยู่ที่เด็กด้วยครับโอ้ยไม่เอาร้อนแม่โอ้โหบ้านเราก็มีกินโอ้โหมีรถเบนซ์ขับมีแอร์มีอาหารดีๆที่ไปตากไปเตะทำไมให้เหนื่อยเดือดร้อนไม่เอาฟุตบอลมันต้องมาจากรากหญ้าไอ้พวกที่โดนดุโดนด่าได้อย่างก๊อฟลูกคนงานเกือบทั้งนั้นน่ะชื่อเต็มๆของอะคาเดมี่พ่อจุ้งบอกตรงๆเลยชื่ออะไรครับนี่ครับในฐานะที่เจชนาธิปตอนนี้เล่นอยู่เจลีกนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่เล่นเจลีกนานที่สุดละทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นความแตกต่างเนี่ยของการวางตัวเป็นนักฟุตบอลผมเห็นเจชนาธิปกลับมาที่เมืองไทยแต่ละครั้งเนี่ยผ่านใครนะว่ายหมดเลยนอบทำตัวนอบน้อมมากพ่อมีวิธีบอกคนรุ่นหลังยังไงให้ปฏิบัติเหมือนเจและให้คนรักมากได้ขนาดนี้ครับโอเคจะบอกให้สมัยเจเล็กๆไปซ้อมกับพ่อเจมันก็จะซ้อมทุกวันพ่อจะเอามันนั่งหน้ามอเตอร์ไซค์ก็มีอาจจะมีโคนหรือมาร์กเกอร์หรือนมแล้วก็ลูกบอลวางมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงอ่ะก็เห็นไหมครับหน้าตะแกรงข้างหน้าแล้วเจมันก็นั่งข้างหน้าพอรู้จะไปซ้อมมันกับพ่อมันก็ก้มหน้าตรงไมค์แล้วมันไม่มองอะไรมันเบื่อมันไงครับแล้วผมก็บอกไอ้เจเดี๋ยวถ้าพ่อไปจอดคุยกับใครหรือพ่อนั่นกับใครอันดับแรกมึงต้องหวัดดีเขาก่อนนะแสดงพ่อต้องรู้จักเขานะพอผมไปเจอเพื่อนหรือไปเจอแม่ค้าอะไรแม่ค้าปั๊บมันเงยหน้าปั๊บมันหวัดดีครับมันก้มหน้าต่อ เนี่ยแหละมันต้องฝึกแต่เล็กๆเด็กคนไหนถ้าเราไม่เห็นไหมลูกเราหรือลูกเพื่อนหรือลูกอะไรมึงดีเจอใครยังไม่หวัดดีเลยเพราะหนึ่งเราไม่ได้สอนเขาบางทีมือไม้แข็งอะคือมันด้วยที่ว่าผมบอกเจถ้ามึงขี่มอเตอร์ไซค์ข้างทางแล้วมึงเคยหวัดดีลุงคนนี้หรืออะไรเนี้ยยางมึงรั่วเนี่ยหรือก็ขับรถกระบะข้างๆตามไปเนี่ยเขาเห็นมึงเนี่ยเขาอาจจะจอดรับมึงก็ได้หรือแต่ถ้ามึงยิงไม่เคยหวัดดีเขาเป็นกูก็เลยกูไม่รับไอเด็กคนนี้แม่งอนุญาตไม่เคยหวัดดีกูเลยอันนี้เรื่องจริงเขาเรียกว่าเป็นสิ่งความน่ารักของเจอ่ะไม่มีใครในประเทศที่ไม่ชอบเจจริงครับนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับนัตติงเนี่ยพอคุยกับพ่อจุ้งแล้วก็ไม่มีใครในประเทศที่ไม่ชอบพ่อจุ้งทุกคนชอบพ่อจุ้งอาจจะไม่น่ารักมากมันมีอย่างนึงเดี๋ยวไปแป๊บนึงมันมีอย่างนึงขออีกสักนาทีนึงผมบอกไอ้เจเวลาใครมาขอรูปถ่ายรูปเราหรืออะไรเราหรือเรากำลังทำอะไรส่วนตัวกินข้าวหรือกินอะไรอ่ะนะอย่าไปปฏิเสธเขาเชื่อพ่อถ้าเขาไม่ชอบเราไม่รักเราเขาไม่ขอถ่ายรูปหรอกแล้วเวลาใครมาขอถ่ายลงถ่ายรูปอะไรตอนในเราวันที่เราไม่สมหวังผิดหวังบนพงบนแพ้นะแฟนคลับมาขอถ่ายรูปมึงยืนถ่ายรูปแล้วยิ้มแกล้งยิ้มไปเลยแต่พอเข้ามาในห้องน้ำมึงจะเตะประตูปุ้งบังเรื่องของมึง แต่ภายนอกมึงต้องทำตัวดีๆเพราะอะไรเปล่า
ผมดูคำพูดนี้มาจากเบคแฮมผมถอดเบคแฮมมาให้มันฟังครับต่อหน้าแฟนคลับมึงต้องยิ้มถ่ายรูปหรือมึงไม่สบวนแพ้แม่งใครจะมีความสุขวะแต่แฟนคลับขอถ่ายรูปอย่างเงี้ยแต่มึงพอเข้าห้องปั๊บห้องน้ำก็แตะมากปุ้งปังปุ้งปังไปเลยระบายลมเออจบข่าวแค่นี้ละเคล็ดลับผมไม่มีอะไรจริงสุดยอดสุดยอดเป็นอย่างนั้นจริงๆครับตอนนั้นผมไปเชียร์บอลไทยที่ออสเตรเลียแล้วไทยแพ้เชื่อไหมว่าผมไปรอเขาที่ไอ้โรงแรมมีนักเตะประมาณ 5-6 คนที่เดินลงมาซึ่งหนึ่งในนั้นมีเจชนาธิปอันนี้เรื่องจริงเลยครับตอนที่วันนั้นบอลไทยแพ้นะแต่เขาเดินลงมาเพื่อถ่ายรูปก็รอแฟนคลับทั้งนั้นเลยอันนี้เรื่องจริงก็อยากให้เรื่องราวพวกนี้ส่งต่อไปยังเด็กรุ่นหลังที่ต้องการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับให้ดูว่ารุ่นพี่ที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วการที่ทำให้คนรักได้มากขนาดนี้เขาต้องทำตัวอย่างไรครับก๊อฟมันเด็กอะมันไม่รู้เรื่องอะต้องผู้ปกครองเป็นคนสอนครับเด็กมันจะมาฟังรายการอะไรมันจะรู้อะผู้ปกต้องอยู่ที่ผู้ปกครองเคาะใครเคาะมันสอนกันครับเออเอาลูกต่อไปฝากพ่อเลี้ยงด้วยนะไม่ใช่เอาไปเรียนนะเอาไปเลี้ยงเลยพ่อไปเลี้ยงเลยเอ้ยไอ้พ่อจริงจังแนวเกาหลีแนวเกาหลีถ้าอย่างนั้นบอลไทยไม่ได้ไปบอลโลกหรอกก็ดูซิเนี่ยเออฟุตบอลหาจะต้องให้สั่งกันตลอดมันนะเออดูเกาหลีที่ขนาดโค้ชเขายังยืนเวียดนามอ่ะโค้ชเวียดนามโค้ชอินโดเห็นมั้ยยังยืนสั่งตลอดอะไรเงี้ยทุกคนต้องคนไทยต้องกระตุ้นกันตลอดเงี้ยมันไม่งั้นมันคิดอะไรไม่เป็นระเบียบเราอ่ะมันไม่ใช่เหมือนคนญี่ปุ่นข้ามทางรถไฟอะไรเขายังมองซ้ายมองขวาก็เลยของเราขับไม่มีรถขับพรวดญี่ปุ่นต้องจอดก่อนนะมองซ้ายมองขวาก่อนถึงไปทุกคันนะแล้วเด็กอ่ะเวลาจะข้ามถนนน่ะต้องข้ามทางม้าลายผมไปโรงแรมห่างประมาณไปทางม้าลาย10เมตรไกด์มันยังพาไปตี4ไม่มีรถมันยังพาไปเดินข้ามทางม้าลายอ่ะถ้าเป็นบ้านเราก็วิ่งรัดเขามีระเบียบเขามีระเบียบพ่อภูมิใจในตัวเจมากเลยครับพ่ออ้าวมีลูกขนาดนี้ไม่ภูมิใจแล้วจะอะไรจ๊ะผมอยากภูมิใจแบบนี้บ้างเอ้ยมันก็อยู่ที่บุญวาสนาอยู่ที่เราบุญเก่าเรานั่นโดยงั้นมันก็มีเจกันเต็มประเทศสิวะมันอยู่ที่บุญวันนั้นผมไปเห็นไปดูบอลกับพ่อเชื่อไหมคนญี่ปุ่นต่อแถวถ่ายรูปพ่อเออใช่อันนี้เรื่องจริงเลยนะคนญี่ปุ่นต่อแถวขอถ่ายรูปพ่อแถวยาวมากคือเหมือนพ่อเป็นซุปเปอร์สตาร์คนหนึ่งคนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นตอนแถวถ่ายรูปพ่ออันนี้เรื่องจริงพ่อก็จะย้อนมาที่พ่อบอกว่าคนญี่ปุ่นนะถ้าใครเก่งเขาอยากเข้ามาหาแต่คนไทยบางทีไม่ใช่คนไทยอิจฉากันเองไม่เข้ามาเรียนรู้ว่าเฮ้ยที่เขาสำเร็จแต่เขาสำเร็จเพราะอะไรมันยังไงคนญี่ปุ่นเขาเห็นไหมไอหาบ้านเรายังไม่เคยไปฟุตบอลโลกเลยเจดังแค่ในซัปโปโรก็ยังมาขอโอ้โตโต้ซังขอถ่ายรูปหน่อยอันนี้ก็โตโกสมาร์ทแล้วก็ถ่ายเสร็จก็พูดขอบคุณเขาก็ชอบว่ากันไปนี่เรื่องจริงแหมดังกันนะเพราะเจซัปโปโรจริงวันนั้นผมตกใจคือผมไม่คิดว่าจะเกิดภาพแบบนี้จริงๆไปด้วยกันไปดูบอลด้วยกันเฮ้ยทำไมคือด้วยความที่ไปเข้าน้ำพอขึ้นมาเห็นญี่ปุ่นต่อแถวยาวเลยถ่ายรูปกับเจยืนรอถ่ายกับพ่อไม่ใช่พ่อเจอันนี้เรื่องจริงมันอัศจรรย์อ่ะญี่ปุ่นถ่ายรูปยืนรอถ่ายรูปกับพ่อไม่สุดยอดจริงแล้วเจเป็นคนอาเซียนคนเดียวที่ได้ขึ้นเขาเรียกอะไรไอ้ที่ติดเบสไอ้อะไรที่มันอยู่MVP อยู่ในโดมเขาว่าในนั้นมันก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรอ่ะที่เบสบอลด้วยอะไรด้วยเจติดในนั้นอ่ะมันก็ทำให้คนรู้จักประเทศไทยด้วยอะไรด้วยได้เข้าสู่หอเกียรติยศใช่ทำดามันมีนักเตะบาสินคนอาเซียนไม่มีมีเจคนเดียวที่ทำได้แล้วก็เป็นเบสอีเลฟเว่นนะทุกวันนี้11ตัวที่ดีที่สุดในเจลีกเมื่อ2018ครับผมขอคุยหน่อยโอ้โหมาอันนี้เป็นความภาคภูมิใจนะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตอะนะครับก็ถึงคนก็พูดกันไปโตเต๋บอกว่าพ่อภูมิใจแหมโตเต๋พูดได้ไงครับพูดให้เขาฟังคนดูฟังอยู่ไม่อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าคือพ่อจุงอ่ะรักเด็กที่อยู่ในอะคาเดมี่รักเด็กที่เท่ากับรักลูกตัวเองแหละมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่ใจดีแล้วก็อยากจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเด็กๆที่เรารับผิดชอบครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะผมจริงผมจริงจังในการสอนแต่พอนอกนั้นเด็กคนไหนที่ผ่านมือผมไปอยู่ใครอยู่ได้หมดแหละแล้วตอนเช้าเนี่ยผมจะตื่นประมาณ7โมงเนี่ยบางที9โมงเนี่ยผมจะลงสอน1รอบละสี่เด็กที่มีมาเรียนผม 4-5 คนเพราะตอนนี้มาเรียนออนไลน์ไม่ไปโรงเรียนไง
แล้วก็นครปฐมเนี่ยบางที่เขาสามารถมีกิจกรรมในกลางแจ้งได้ไม่เกิน50คนน่ะเขาคลายล็อกแล้วเนี่ยมันก็พอได้อยู่ฝากอะไรกับแฟนๆรายการของเราหน่อยนึงครับก็เพิ่งผมก็เป็นเพื่อน Facebook ในของก๊อฟก็เคยบอกว่ามีงานให้ทำว่าไปร่วมงานกับนัทเต็งก็ขอให้รายการนี้เป็นรายการที่มีคุณภาพนะครับก็ขอให้เป็นรายการที่ช่วยผลักดันกีฬาไม่ว่าจะด้านไหนก็ได้แต่พอเจอยากให้เป็นกีฬาที่มันเป็นมวลมนุษยชาติเป็นกีฬาที่เป็นอาชีพได้จริงอย่างฟุตบอลเนี่ยพยายามผลักดันให้มากที่สุดเพราะผมชอบฟุตบอลครับผมขอบคุณมากขอบคุณนะครับไว้โอกาสได้คงจะได้มาพูดคุยกันสดๆตรงนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับฮะพักกันสักครู่ครับครับเต็มอิ่มจริงนะเต็มอิ่มนะคุยกับพ่อจุ้งนะครับซึ่งนติงมองว่าคือแกเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องคือจริงๆแล้วแกไม่ต้องมาเปิดอะคาเดมี่หรอกแกก็อยู่ได้สบายๆนะครับจากรายได้ของเจด้วยแล้วก็ฐานะของแกด้วยนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าแกก็อยากจะสร้าง J2 J3 J4 ไปเรื่อยๆมันก็มาเปิดอะคาเดมี่เพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ใครก็ตามที่ว่าง
หรือใครก็ตามที่อยากจะให้ลูกเก่งหรือไม่จำเป็นจะต้องเก่งเท่าเจหรืออะไรแต่ว่ามันจะเป็นโอกาสของคุณนะครับอย่างน้อยที่สุดได้ไปออกกำลังกายนะก็ต้องขอบคุณมากๆแต่จริงๆพ่อมีฝันฝันของเขาคืออยากมีสนามบอลของตัวเองและเขาได้อยู่กับสิ่งที่เขารักเขาเคยบอกไปถึง30ล้านใช่ก็ถือว่าเป็นสนามที่อยู่ในป่าด้วยนะเป็นที่ของตัวเองซึ่งเข้าไปก็ลึกแต่ว่าก็มีคนเข้าไปเยอะมากบรรยากาศดีด้วยนะครับก็โอเคเลยแหละมันก็เรียกว่าเต็มอิ่มนะวันนี้เต็มอิ่มกับพ่อมากเลยจริงๆชั่วโมงนึงก็ไม่น่าจะพอแล้วพ่อคนน่ารักเป็นคนคุยเก่งใช่ใช่ใช่แล้วแกจะมีเรื่องเล่าแบบนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันอีกนะวันนี้เรามีโอกาสจะไปถึงที่นะต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับของเรานะนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับภัตตาคารอาหารนานาชาตินะครับสินทรสเต็กเฮ้าส์นะครับเป็นร้านอาหารที่มีหลากหลายเมนูนะไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างเนื้อโคขุนชาบูหรือว่าอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่นี่มีครบหมดเลยนะครับผมสามารถไปกันได้มี2ที่ด้วยกันนะครับมีที่ศรีนครินทร์แล้วก็ประชาอุทิศเปิด 10:00 ถึง 20:00 ถ้าท่านไม่สะดวกไปหาทานได้ใกล้บ้านเลยถ้าท่านอยู่ไกลมีอยู่มีจำหน่ายอยู่ในแมคโครนะครับไปเดินไปเจอจะมีเขียนเลยว่าสินทรสเต็กเฮ้าส์เชิญได้เลยนะครับไปรับประทานกันได้ครับผมและอีกหนึ่งเจ้าครับผมก็คือร้านชุดกีฬาครูซัพพอร์เตอร์นะครับรับผลิตและจำหน่ายชุดกีฬาทุกแบรนด์ระดับประเทศแล้วก็อุปกรณ์กีฬาต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าถุงเท้าสนับแข้งลูกบาสลูกบอลหรืออะไรก็แล้วแต่สั่งเสื้อวิ่งเป็นพันตัวก็ทำให้ได้สามารถติดต่อได้เลยโดยมีสโลแกนที่มีชื่อว่าผู้ซัพพอร์เตอร์ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับผมฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากเลยแล้วเราก็ยังรับนะครับสำหรับผู้สนับสนุนที่อยากจะเข้ามาร่วมสนับสนุนรายการเราครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจพี่ก๊อฟคูซัพพอร์เตอร์ซอยบางกอนครับครับแล้วก็ติดตามช่องทางของเราได้นะครับหลากหลายช่องทางนะครับทางจาน IPM นะครับจานสีส้มเนี่ยนะครับทางช่อง43 44 45 46แล้วก็ยังมีช่อง154ช่องมอเตอร์สปอร์ตช่อง News 1นะครับช่องหมายเลข64ช่อง T Sport ช่อง91แล้วก็ยังมีที่แอปพลิเคชันของ LINE TV ครับชมกันได้เต็มที่เลยทีเดียวมีหลายช่องทางนะกล่อง AIS กล่อง TOT กล่อง GMMZ บอกว่าฝากด้วยฝากรายการเราด้วยนะครับใช่ๆคือเราอ่ะเป็นทีมงานที่ขอโทษครับบังเอิญได้โอกาสนะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะได้โอกาสเอาโอกาสดีๆอย่างเงี้ยมอบให้กับท่านเหมือนกันเราส่งต่อโอกาสไปอีกทอดหนึ่งใช่ครับผมครับผมวันนี้เต็มอิ่มละเรา3คนลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ